นับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทไฮโดรไทยจำกัดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับเรื่องขยะนั้นเป็นเรื่องใหญ่ทั้งของเมืองไทยและเมืองนอกรณรงค์กันมานานครับเรื่องการกำจัดขยะและการแยกขยะรวมถึงการนำขยะไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้ากรุงเทพมหานครของเรานั้นมีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละหมื่นกว่าตันครับแล้วก็มีการให้สัมปทานกับบริษัทของจีนในการตั้งโรงงานกำจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยมานานพอสมควรแล้ววันนี้เราจะไปดูกันว่าแนวนโยบายในการกำจัดขยะระหว่างไทยกับจีนนั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับท่านผู้ชมครับวันนี้จับจ้องมองจีนลงพื้นที่มาดูข้อเท็จจริงแล้วก็สิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ในการกำจัดขยะนะครับผมอยู่ที่บริษัท CNG กับคุณนิ้งเหอซึ่งเป็นประธานบริหารบริษัทของ CNG นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นธุรกิจของชาวจีนที่ได้แรงเห็นความสำคัญของการกำจัดขยะการสร้างเมืองให้น่าอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของขยะท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนเนี่ยผลิตขยะต่อวันประมาณ1กิโลใช่ไหมครับครับผมอันนี้เรื่องใหญ่มากครับคนจีนเขาผลิตเยอะไหมครับเมื่อเทียบกันก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันที่เราอยากจะรู้คือว่าทางจีนเนี่ยเขามีวิธีการกำจัดขยะแตกต่างกับไทยอย่างไรครับโดยเฉพาะที่มาที่ไปของการสร้างโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าผมใช้คำนี้ถูกไหมครับถูกต้องครับผมไม่ใช่โรงไฟฟ้านะไม่ใช่เราเป็นโรงกำจัดขยะนะครับผมโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าการสร้างโรงงานขยะที่แห่งนี้นะครับที่หนองแขมเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายถ้าผมสรุปเองก็คือการสร้างโรงงานขยะแห่งนี้ความจริงแล้วไม่ได้ง่ายกว่าการสร้างกำแพงเมืองจีนด้วยซ้ำไปครับทั้งหมดละพื้นที่ประมาณ30ไร่นะครับก็มีพื้นที่สีเขียวถ้าคำนวณแล้วมากกว่า 40% ใช่ครับเหตุผลทำไมข้างหลังบนพื้นที่กว้างขนาดนี้เพราะตามกฎหมายข้างหลังเรามีชุมชนมีวัดตามกฎหมายคือห่างไกลต้องเกิน100เมตรนะครับเห็นว่าภายในรัศมีจากโรงงานเนี่ย3กิโลเมตรเนี่ยเราต้องทำ CSR มีการตรวจเยี่ยมตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าโรงกำจัดขยะแห่งนี้จะเป็นขนาด VSPP คือการผลิตไฟฟ้าไม่เกิน10เมกะวัตต์นะครับก็ทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเรียกว่า IEE เราต้องดูแลชุมชนที่อยู่รัศมีรอบๆเป็นมัน3กิโลแต่สำคัญคือไข่แดงคือรัศมี1กิโลนะครับแล้วก็การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเราก็ใช้มาตรการของ UN ก็คือต้นทิศทางลง5กิโล 2.5 กิโลตัวโรงงานยีนแล้วก็ใต้ทิศทางลง 2.5 กิโลมาตรฐานของ UN กับมาตรฐานของจีนนี่ต่างกันไหมครับยังไงไม่ได้ต่างกันส่วนเมืองไทยก็ใช้มาตรฐานที่ผสมผสานกันอันไหนที่ดีกว่าฝั่งเมืองไทยก็เอามาใช้เป็นส่วนประกอบด้วยนะครับบางอย่างก็วิธีการการปฏิบัติก็คือว่ามาตรฐานชาติต้องสูงกว่ามาตรฐานสากลอีกนิดนึงแต่ของโรงงานเราก็ต้องสูงกว่ามาตรฐานของชาติอีกนิดนึงเพื่อเป็นสิ่งที่ป้องกันความเสี่ยงหรือปัญหาตั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับผมแต่อะไรที่เรามีประสบการณ์ที่ในจีนรู้สึกว่าจะดีกว่าที่นี่เราก็ใช้มาตรฐานนั้นมาอบรมพนักงานเราให้เอามาตรฐานสิ่งที่ดีกว่าเข้ามามาปฏิบัติด้วยบริษัทแม่ของทางCNG ที่ประเทศไทยเนี่ยมีโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าในจีนเนี่ยก็คือมากกว่า40แห่งโอ้40แห่งเลยเหรอ40แห่งนะครับผมก็จะอยู่ที่25พื้นที่เพราะว่าบางพื้นที่ได้ขยายเป็นเฟส1เฟส2เฟส3ด้วยรวมแล้วก็เป็นมัน40โรงงานในเครือเดียวกันเนี่ยนะใช่ครับผมถือว่ามหาศาลนะครับผมคุณนิ่งเหอพาผมมาที่ห้องควบคุมเครนนะครับโอ้โหบรรยากาศเนี่ยหลุมเก็บขยะนี่ลึกมากเลยนะครับครับผมแต่ที่ผมอยากรู้ลึกมากกว่านั้นก็คือว่าทำไมคุณนิ่งเนี่ยถึงตัดสินใจมาทำธุรกิจกำจัดขยะในไทยคือเวลานั้นน่ะตัวผมยิงได้ทำเกี่ยวกันกับเรื่องแพคเกจจิ้งที่
ที่อยู่บนโต๊ะอาหารหรือเรียกว่าเทเบิลแวร์เราได้เห็นว่าเทเบิลแวร์ที่เราทำที่มาจังเยื่อกระดาษที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติแล้วก็เราก็อยากจะรู้ว่าไอ้พวกโฟมต่างๆที่ไปในป่อฝังกบขยะของเมืองไทยแล้วไม่ย่อยสภาวะเป็นยังไงเราได้ไปรูปป่อขยะที่แถวๆนครสวรรค์รู้แล้วก็ได้รู้สึกโอ้โหขยะเมืองไทยน่ากลัวมากน่ากลัวแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาบอกเออคนนี้รู้ลงสื่อสารรู้สิเห็นประเทศจีนเขามีเตาเผาแล้วนะที่สามารถจัดการขยะได้ดีเราก็ได้กลับไปเมืองจีนไปหากลุ่มเพื่อนบางเงินกลุ่มเพื่อนหรือเรียกว่าบริษัท CNG ในจีนเพิ่งจะทำโรงกำจัดขยะที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่จิ้นเจียง 1,000 ตันนะครับสมัยนั้นก็ปี2003ถึง2005 2005ได้เปิดทำงานไปแล้วแล้วก็บางเงินก็มีผู้ใหญ่ไทยที่เป็นเชื้อสายฮุกเกี้ยนเช่นอดีตนายกรัฐมนตรีชลิภัยที่เคยเข้าไปเยี่ยมชมที่โรงนี้ทุกคนก็เสียงเดียวกันว่าเออเมืองไทยน่าจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมก็ไปหาเพื่อนบอกว่าดีเลยเราไปทำที่เมืองไทยแล้วก็ปังมีต้นแบบที่จินเจียงที่อยู่ในมณฑลฮุกเกี้ยนก็ถือว่าเป็นโรงต้นๆของประเทศจีนเช่นกันสมัยนั้นโรงไฟฟ้าขยะที่เมืองจีนไม่เกิน10โรงปัจจุบันประเทศจีนมีถึงปีหน้าคือปี2025 20ปีละจะมี600โรง600โรงเยอะเยอะมากๆครับอาจจะเรียกว่าทุกมณฑลก็ว่าได้นะทุกมณฑลทุกหัวเมืองมีหมดอันนี้เป็นข้อกำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลเลยไหมครับว่าจำเป็นต้องมีทุกท่านทราบแล้วประเทศจีนประชากรหนาแน่นแล้วก็คนที่จำกัดมากรัฐบาลจีนถึงมีแนวไปที่ชัดเจนว่าต้องเปลี่ยนวิธีกำจัดขยะต้องเลือกฝังกบทั้งหมดต้องให้ขยะเป็นทรัพยากรที่มีค่าปกติเราทำโรงกำจัดขยะเรามีเป้าหมาย3ส่วน1เหลือลดปริมาณขยะได้เป็นจริง2เราต้องควบคุมมลภาวะได้มาตรฐานเราต้องแก้ไขปัญหาเรื่องขยะตั้งสิ่งแวดล้อมเป็นหลักต้องจัดการขยะให้ขยะไปสภาพหายไปเลยไม่ใช่จังบนดินซ่อนไว้อยู่ใต้ดินต้องเปลี่ยนเป็นอย่างสิ้นเชิงอย่างที่เราใช้เตาเผาไปจัดการสุดท้ายเราเหลือกาบไม่ถึง 15% ถ้าว่าด้วยน้ำหนักถ้าว่าด้วยปริมาณอาจจะเหลือแค่ 8% นะครับถือว่ากำจัดขยะได้อย่างแท้จริงสองเรามีอุปกรณ์สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่สามารถรักษามาตรฐานตามมาตรฐานสากลมาตรฐานชาติได้นะครับเถอะว่าปกป้องสิ่งแวดล้อมของสังคมได้สุดท้ายเรายังสามารถแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้าได้นะครับที่สำคัญบางคนอาจจะเข้าใจผิดไม่ใช่ขยะรีไซเคิลนะไม่ใช่คือหลังจากผ่านที่มันใช้อะไรไม่ได้จริงๆถึงมาทำอย่างนี้ได้ที่เมืองไทยก็เมืองจีนไม่ต่างกันเพราะว่าขยะเราไม่ได้ถูกคัดแยกอย่างจริงจังนะครับบางขยะรวมมิตรมีสารพัดอย่างมีถ้วยอย่างอยู่ในนี้เลยแล้วก็ความเชิงก็สูงแล้วก็ค่าความร้อนก็ต่ำเราทำอย่างไรถึงสามารถกำจัดขยะนี้ได้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทฤษฎีในการลงทุนเนี่ยก็บอกการทำโรงงานกำจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ต้นทุนสูงมากใช่ไหมครับรู้จากตัวเลขแล้วหนักแต่ถ้าโถเฉลี่ย20ปีหรือในอนาคตเฉลี่ยไปก็ได้รู้ว่าสิ่งที่การลงทุนนะเป็นสิ่งที่คงค่ามากเราอย่าไปพูดว่าแพงหรือถูกสู่ไทยเราต้องว่าด้วยว่าสิ่งที่เงินที่เราใช้จ่ายไปคงค่าหรือไม่ภาพชีวิตประชาชนใช่ครับแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งรัฐบาลจีนและรัฐบาลไทยเฉลียวฉลาดมากเขาใช้วิธีการเรียกว่า PPP ก็คือว่าให้ส่วนภาครัฐก็เอกชนเป็นพาร์ทเนอร์กันมาร่วมการพัฒนาถ้าตรวจสอบมีผลงานดีรัฐบาลก็จ่ายค่ากำจัดขยะให้สีที่จำหน่ายไฟฟ้าได้ส่วนเอกชนมีการเชี่ยวชาญคือมีเงินทุนที่มีอยู่แล้วสามารถลงทุนเต็มร้อยได้แล้วก็มีประสบการณ์ที่เติมเครื่องเราเนี่ยต้องบอกว่าทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับขั้นตอนก็เราเริ่มจากการรับขยะนะครับจากกรุงเทพมหานครอย่างที่เมื่อกี้จะมีบ่อพักนะครับบ่อพักบ่อนั้นเราจะสามารถที่จะเก็บขยะไว้นะครับอย่างน้อยก็คือ 3-5 วันนะครับเพื่อจะให้ลดความชื้นก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ตัวเคนในการคีบมูลฝอยนะครับแล้วก็เข้าที่ตัวเตาเผาเตาเผาเนี่ยครับก็จะทำหน้าที่ในการเผาไหม้ขยะนะครับพอเผาแล้วเนี่ยความร้อนจากการเผานะครับเราจะเอาไปแลกเปลี่ยนกับตัวม้อยน้ำม้อยน้ำจะอยู่เป็นชุดคู่กับ
ตัวอินซินเนเรเตอร์ตัวเตาเผานะครับม้อยน้ำก็จะทําหน้าที่ในการรับพลังงานความร้อนนี้แล้วก็เปลี่ยนพลังงานความร้อนเนี้ยมาเป็นไอ้น้ำนะครับไอ้น้ำที่เราได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการกำจัดมูลฝอยนะครับตัวนี้จะเอาไปปั่นกระแสไฟฟ้าเข้าที่เทอร์บายกับซิทเทอร์ครับความร้อนในห้องเผาไหม้เราใช้ที่850ถึง 1,000 องศาครับโอ้เหรอไอ้850นี่ก็บอกว่ามันสามารถทำลายสารไดออกซินที่ว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งนี่นะครับเพื่อให้แน่ใจเรามีเรื่องของการตรวจวัดปีนึง2ครั้งโอ้แต่ว่าสารตัวอื่นเนี่ยมันก็มีโชว์หน้าโชว์ที่หน้าโรงงานด้วยซ้ำไปใช่ครับอันนั้นเป็นเรียลไทม์ตลอดเวลาเลยนะเป็นเรียลไทม์ครับโอ้สามารถดูได้ทุกเวลาเลยว่ามันมีอะไรตัวไหนตัวเกินบ้างฝุ่นจิปาถะเนี่ยนะใช่ครับก็หลักๆก็จะมีเรื่องของฝุ่นนะครับเรื่องของค่าที่มันเป็นกรดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฮโดรคลอริกตัวน็อกซ์หรือว่าตัวเป็นซัลเฟอร์นะครับหลักๆ4ตัวนี้ที่จีนเนี่ยเขามีหน่วยงานอะไรดูแลเป็นพิเศษนะกระทรวงดูแลการก่อสร้างกระทรวงก่อสร้างเขามีดูแลเรื่องโครงการนักเสน่ห์นี้อย่างละเอียดเลยหนึ่งก็คือว่าเขามีนโยบายคือต้องเลือกฝังกบอย่างชัดเจนสองก็คือว่ากระทรวงเองศึกษาเทคโนโลยีศึกษาต้นทุนค่ากำจัดและค่าไฟฟ้าอย่างละเอียดแล้วส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่อย่างเดียวคือแค่ศึกษาพื้นที่ที่ตั้งแล้วก็จะหาเอกชนที่พร้อมเข้ามาลงทุนแล้วก็จัดการให้เท่านั้นเองเมืองจีนมี one stop service แต่เมืองไทยก็ต้องกลับเรียนตรงๆว่ายังต้องมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องขั้นตอนมากต้องผ่านหลายหน่วยงานมากใช่ครับแม้แต่ทุกวันนี้ทุกท่านทราบแล้วคือลงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเป็นนโยบายแห่งชาติแต่ตามความจริงก็ยังเกิดขึ้นได้ยากลำบากอยู่นะครับผมบริษัทมีสองโครงการใหม่กำลังที่ก่อสร้างอยู่เราได้ลงนำสัญญาก็กรุงเทพมหานครตั้งแต่สิ้นปี62แต่เพิ่งจะได้รับใบอนุญาตครบถ้วนปี67โอ้โหใช้เวลา4ปีกว่าถ้าเราสามารถสร้างเสร็จเร็วขึ้นสักปีหนึ่งผมว่าปัญหาขยะน่าจะทุเลาลงแน่นอนยิ่งช้ายิ่งลดปัญหาได้เยอะมากใช่ครับเพราะว่ายิ่งช้าต้องทนต่างๆยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆของจีนเนี่ยที่บริษัทแม่ของทาง CNG คือครับประมาณปีสองปีก็เรียบร้อยใช่ไหมขั้นตอนต่างๆใช่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 ครับสร้างโรงงานแห่งนี้ผมพูดเองว่าอาจจะยากกว่ากับแพงเมืองจีนด้วยซ้ำไปเพราะใต้ดินเนี่ยเป็นขยะซึ่งต้องจัดการยังไงมันลำบากมากใช่ไหมครับก็ต้องกลับเรียนว่าที่เราใต้ที่ที่ต้องใช้ที่แห่งนี้เพราะว่าต้องถูกต้องตามกฎหมายผังเมืองเพราะว่าในกฎหมายผังเมืองของกทมเองก็กำหนดแล้วมีแต่3ส่วนคือหนองแขมอ่าวโนดสายไม้ที่สามารถทำกิจกรรมกำจัดขยะได้ที่นี่อติมันเป็นที่ที่ไม่น่าอยู่เลยจะเก็บขยะข้างล่างก็เป็นขยะข้างบนก็เป็นขยะสมัยที่เรามาตั้งแล้วเราสำรวจดินแล้วโอ้โหข้างล่าง16เมตรเป็นขยะเลยขู่ขึ้นมามีแต่ขยะทั้งนั้นทั้งได้งานจะขึ้นข้างๆจะยากลำบากมากเห็นว่ามีโครงการจะเอาดินมาถมซึ่งไม่คุ้มทุนอีกโอ้ถ้าเราจะเอาขยะขู่ไปทั้งหมดค่อยเอาดินมาถมเฉพาะไม่ต้องพูดถึงค่าใช้จ่ายแต่เวลา2ปีก็ไม่เสร็จที่ตั้งอยู่บนปล่องขยะเดิมในทั่วโลกมีแต่ที่นี่แหละโอ้สร้างยากสุดๆเพราะว่าทุกอย่างเป็นอุปสรรคหมดแต่กทมก็สนับสนุนที่นะครับเราถึงได้เติมมาสร้างสามเหล็กนะครับเสร็จณวันนี้ก็คิดว่าที่นี่ก็8ปีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมเราสามารถที่จะเรียกว่าผลิตกระแสไฟฟ้าครับผมเลี้ยงได้สักกี่ครัวเรือนปัจจุบันเรามี PPA 9.8 เมกะวัตต์ป้นไฟฟ้าเข้าระบบการไฟฟ้านครหลวงนะครับสามารถไปซัพพอร์ตให้แก่โฮมเมืองครัวเรือน 60,000 ครัวเรือนแต่ละวันมีขยะเข้ามาสักเท่าไหร่นะ500ตันยังไม่ถึง 5% ของกทม.เลยแต่สองโรงงานใหม่ที่บริษัทที่กำลังจะสร้างรวมโรงงานนี้ก็น่าจะสามารถกำจัดขยะให้กทม.ได้ถึง 3,300 ตันโรงงานอีก2แห่งที่จะสร้างเนี่ยจะเสร็จสักปีไหนครับยังไงเป็นมาอยู่ที่ปี69นะครับผมปี69ก็อีก2ปีเองใช่ครับผมใช่ครับคาดว่าผลที่ได้รับเราจะสามารถเพิ่มจำนวนครัวเรือนที่ได้ไฟฟ้าไปใช้หลายแสนหลายแสนเลยนะผู้บริหารของโรงงานยืนยันนะครับว่าทุกข้อร้องเรียนทุกข้อสงสัยสามารถตอบและพิสูจน์ได้หมดและอย่างรวดเร็วและอย่างยั่งยืนด้วยนะครับไปดูฝั่งจีนกันบ้างว่าเขามีนโยบายในการกำจัดขยะอย่างไรติดตามรายงานของอาชุยจากปักกิ่งครับสวัสดีครับคุณผู้ชมหลายปีมานี้จีนส่งเสริมการสร้างอารยธรรมทางระบบนิเวศผลักดันการพัฒนาแบบสีเขียวด้วยคาร์บอนต่ำปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นประสบผลสำเร็จไม่น้อยขอเชิญติดตามครับตั้งแต่การประชุมสัมมนา18เป็นต้นมา
จึงยืนหยัดแนวคิดที่เขาเขียวน้ำใสก็คือภูเขาเงินภูเขาทองยืนหยัดเดินตามหนทางที่เน้นระบบนิเวศเป็นอันดับแรกและการพัฒนาแบบสีเขียวส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปรับสู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านสร้างความทันสมัยแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ของระบบนิเวศและการพัฒนาแบบสีเขียวที่น่าจับตามองจนมีก้าวสำคัญในการสร้างประเทศจีนที่สวยงามจึงเร่งผลักดันระบบการแยกขยะได้ดำเนินงานคัดแยกขยะในชีวิตประจำวันในเมืองต่างๆจนประสบผลคืบหน้าในชุมชนมากมายซึ่งรวมทั้งชุมชนที่ชุยอาศัยอยู่ถังขยะได้แบ่งเป็นประเภทของเสียจากครัวขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลเป็นต้นชาวบ้านมีนิสัยคัดแยกขยะอยู่เรื่อยๆในขณะเดียวกันจึงก็พัฒนาการกำจัดขยะในเมืองเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นการใหญ่ยกตัวอย่างเช่นโครงการกำจัดขยะในชีวิตประจำวันเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในเขตจินฐานเมืองฉางโจวมณฑลจางซูซึ่งอยู่ภาคตะวันออกของจีนโดยโครงการดังกล่าวเริ่มกำจัดไฟฟ้าเมื่อปี2022สามารถกำจัดขยะในชีวิตประจำวัน 1,000 ตันต่อวันกำหนดไฟฟ้าประมาณ 600,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวันกำหนดไฟฟ้าประมาณ200ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีจัดการขยะในชีวิตประจำวันอย่างไม่เป็นอันตรายลดจำนวนขยะและเปลี่ยนเป็นวัสดุรีไซเคิลการเปิดโครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหมู่เวียนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาแบบสีเขียวของจีนได้ขยายพื้นที่สีเขียวของทั่วโลกสร้างความผาสุกให้กับทั้งจีนและโลกในฐานะประเทศกำลังพัฒนาประเทศใหญ่ที่สุดในโลกจึงยืนหยัดแนวคิดประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกันปฏิบัติตามพหุภาคีอย่างแน่วแน่นำเสนอข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลกข้อริเริ่มว่าด้วยความปลอดภัยของโลกลงลึกความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเข้าร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อมกับภูมิอากาศทั่วโลกอย่างแข็งขันจึงจะเดินหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมด้วยคุณภาพสูงพร้อมไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับสูงผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั่วโลกร่วมสร้างประชาคมมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติช่วงหน้าไปดูดินที่ถูกนำมาสร้างงานเป็นงานประติมากรรมเครื่องทดแทนต่างๆที่มีคุณค่าอย่างมากนะครับสะท้อนประวัติศาสตร์รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในอดีตด้วยจับจ้องมองจีนในอีกสักครู่ครับ